วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐบอกว่าตัวเองนั้นได้ติดตามข่าวของเว็บไซต์สำนักข่าวอิสราวันที่8กันยายน2564หัวข้อข่าวก็คือว่าสั่งปรับ 6.2 ล้านบาทกลต.ฟัน7รายปั่นหุ้นเนชั่นทีวีพักขวันวงโอภาสีร่วมกวนซึ่งในเนื้อข่าวระบุไว้ว่าส่วนหนึ่งว่ากลต.สั่งปรับนายพักวัตรวงโอภาสีจำนวนเงิน 1,373,200 กับอีก1บาทนั้นนายเรืองไกรก็บอกว่ากรณีตามข่าวดังกล่าวทำให้ตนต้องย้อนไปดูบัญชีทรัพย์สินของนางสาววัฒนยาวงโอภาสีหรือว่ามาดามเดียที่เคยยื่นต่อปปช.กรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่5มิถุนายน2562ว่ามาดามเดียหรือว่านางสาววัฒนยาแจ้งต่อปปช.ไว้บางส่วนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลต.ข้างต้นคือนายภควันวงโอภาสีเป็นน้องชายของนางสาววัฒนยาวงโอภาสีซึ่งในการแจ้งบัญชีดังกล่าวนางสาววัฒนยาแจ้งว่ามีเงินให้กู้ยืมแก่นายภควันจำนวน2ครั้งคือลำดับที่1วันที่6ธันวาคม2561จำนวนเงินนั้น 24,975,000 บาทลำดับที่2วันที่20ธันวาคม2561จำนวนอีก 20,454,794.52 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนั้น 45,362,294.52 บาทโดยหมายเหตุว่าลำดับที่1 2เป็นของผู้ยื่นคำนวณยอดเงินให้กู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยณวันที่5 มิถุนายน2562แล้วก็แจ้งว่ามีเอกสารประกอบให้กู้ยืมจำนวน8แผ่นเมื่อย้อนไปดูการแจ้งรายได้ต่อปปช.พบว่านางสาววัฒนยาแจ้งว่ามีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่อปีจำนวน 2,215,000 บาทดังนั้นรายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวหากได้รับเงินมาในปีใดเช่นในปี2562หรือ2563เงินได้นั้นถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากรด้วยกรณีจึงมีเหตุต้องขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งการให้กรมสรรพากรทำการตรวจสอบจากบัญชีที่แจ้งปปช.และก็นางสาววัฒนยาว่าหลังจากปปช.แล้วเนี่ยนะครับมีการแจ้งแล้วว่าการรับเงินค่าดอกเบี้ยมาแล้วเท่าใดปีละอย่างไรและดอกเบี้ยนั้นนำไปเสียภาษีแล้วหรือไม่ในรายงานบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช.นางสาววัฒนยามีคู่สมรสชื่อนายฉายบุญนาคและเมื่อตรวจดูข้อมูลผู้ถือหุ้น NBC หรือว่าบมจ. Nation Broadcasting Corporation จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่าหุ้นของ NBC มีนายฉายบุญนาคเป็นประธานกรรมการบริษัทคุณเรืองไกรบอกว่าเมื่อค้นข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แบบ59พบว่าเมื่อวันที่9ถึง10ตุลาคม2561เนี่ยนะครับนางสาววัฒนยาเคยซื้อหุ้นบมจ. New Network Corporation จำนวน 4,200 ล้านหุ้นหุ้นละ 0.01 บาทรวมเป็นเงินประมาณ42ล้านบาทและต่อมาเมื่อวันที่11 12ธันวาคมปี61นางสาววัฒนยาเคยขายหุ้นบมจ. New Network Corporation จำนวน 4,200 ล้านหุ้นเนี่ยหุ้นละ 0.01 บาทรวมเป็นเงินกว่า42ล้านบาทซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่ให้กู้ยืมเงินแก่นายพักขวัญด้วยนอกจากนี้ยังพบว่า NBC มีนายฉายเนี่ยนะครับเป็นประธานกรรมการบริษัทประธานกรรมการบริหารและมีบมจ. Nation Multimedia Group เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ1จำนวน 71.45% บมจ. Nation Multimedia Group มีนายฉายบุญนาคเป็นประธานกรรมการบริหารรองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและมีบมจ. New Network Corporation เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ2จำนวน 9.96% นายเรืองไกรก็บอกว่าจากข้อมูลที่ยื่นต่อปปช.และข่าวจากตลาดหลักทรัพย์จึงมีเหตุควรตรวจสอบขยายผลต่อว่ากลต.นั้นเนี่ยมีความเชื่อมโยงระหว่างนางสาววัฒนยาวงโอภาสีนายภควันวงโอภาสีและนายฉายบุญนาคหรือไม่อย่างไรรวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่างหุ้น NBC NMG และนิวด้วยเพราะวันที่9กันยายน2564นายภควันวงโอภาสียังเป็นผู้ถือหุ้น NBC อยู่จำนวน5ล้าน5แสนหุ้นนายเรืองไกรบอกว่าเนื่องจากว่าค่าปรับของกลต.ต้องนำส่งคลังและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องยื่นต่อกรมสรรพากรล้วนอยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดังนั้นก็ควรจะให้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบรายได้ของนางสาววัฒนยาวงโอภาสีเนี่ยนะครับมีการเสียภาษีบุคคลธรรมดาถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับเอาละครับคราวนี้ก็เป็นคิวของมาดามเดียที่ทางด้านคุณเรืองไกรนั้นกำลังเดินหน้าดำเนินการตรวจสอบครับ